เดี๋ยวก็ยังมีอีกหลายแง่มุมให้คุณผู้ชมติดตามแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตตัดไปดูบรรยากาศสดๆล่าสุดนะฮะที่คุณกระติกเนี่ยจับไมค์แล้วก็พูดขอโทษขอขมาคุณแม่คุณแตงโมไปติดตามรายงานสดล่าสุดฮะในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทำกันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ำคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมแล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะแม่กระโดดลงไปสิแม่จะโดดลงไปก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอ่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูขอโทษโมลงไปในน้ำถึงลึกคุณแม่หนูเสียใจนะที่หนูปอดเยอะเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นดินพื้นทรายเลยเขาสูดเขาพยายามตะเกียบตะกายนะพี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจนะเราเป็นเพื่อนใช่ไหมพี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลองคิดดูนะคำเสียใจของพวกเราอ่ะมันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับนะคะแล้วก็พี่เบิร์ตแต่กระติกคุณแม่ยังไม่ให้อภัยจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดนะคะพี่ปอเป็นสิทธิ์คุณแม่นะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือคุณแม่ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยที่มาทำข่าวคุณแม่ตั้งแต่เริ่มแล้วก็สุภาพเรียบร้อยโทรไปหาคุณแม่ก็ทุกคนน่ารักหมดให้เกียรติคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ให้เกียรติพวกคุณทุกคนด้วยคุณแม่ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ข่าวที่เอาไปลงนี่ก็เร็วมากคือตอนนี้เดี๋ยวข่าวออกทีวีแล้วคือขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยเผยแพร่สิ่งนี้ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่ามันเป็นความผิดแค่ไหนนะฮะแต่มันเป็นความผิดอยู่แล้วล่ะเรายังไม่ทราบว่าแค่ไหนเราก็ต้องรอท่านตำรวจแล้วเราก็ต้องคุณแม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านและที่สำคัญที่สุดคือขอขอบพระคุณท่านตำรวจที่สน.นนทบุรีนี้ทุกท่านเลยที่ให้การดูแลเอาใจใส่คุณแม่อย่างดีให้คำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่นิ่งๆได้อย่างนี้เพราะคุณท่านตำรวจทั้งหลายได้เป็นคนแนะนำให้คุณแม่นิ่งๆปกติคุณแม่ไม่ได้เป็นคนนิ่งๆอย่างนี้นะคะคุณแม่ขอบคุณท่านตำรวจทุกท่านนะคะค่ะค่ะณเวลานี้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามนึงนะคะณเวลานี้คุณแม่ต้องการที่จะดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่นอกจากสองคนคุณเบิร์ตกับคุณปอไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักก็เลยไม่ทราบว่าจะยังไงแต่คุณปอเนี่ยได้คุยกันหลายครั้งแล้วคุณปอเนี่ยได้พยายามแสดงความขอโทษเนี่ยหลายครั้งกับคุณแม่ประมาณ 4-5 ครั้งได้พยายามติดต่อแต่คุณแม่ไม่รับสายเองทีนี้ตัดสินใจว่าเมื่อเช้านี้ 9:00 น.เขาโทรมาแม่ก็ยังไม่ได้รับทีนี้คุณแม่ก็ตัดสินใจคือท่านตำรวจนายหนึ่งรองข้างบนแนะนำคุณแม่เองว่าคุยกันไปเถอะมันจะดีกว่าที่เราไม่คุยกันนะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเราเขามีความผิดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเขาอยากขออภัยเนี่ยเราก็ควรจะคุยกันควรจะให้อภัยเขาอยู่ที่ใจคุณแม่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่คุณแม่ให้อภัยและบางคนไม่ให้อภัย
ส่วนอีกสองท่านคุณแม่ไม่รู้จักค่ะเรื่องรูปคดีเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้ติดตามเลยคุณแม่ตามเรื่องน้องโมอย่างเดียววันนี้ก็ไปดูน้องมาก็เป็นภาพที่น่าสงสารมากน้องโมสวยๆอ่ะลูกแม่มันไม่ใช่ไม่สวยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือทุกวันนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ก็คงอีกนานค่ะคงอีกนานขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เปิดใจคุณพี่ต่อยอยากพูดอะไรนิดนึงไหมคะก็ขอบคุณทางตำรวจด้วยนะครับทุกท่านที่ช่วยนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณปอคุณเบิร์ดนะครับแล้วก็คุณกติกใช่ไหมครับที่มาในวันนี้นะครับที่มาขอโทษคุณแม่นะครับผมตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับผมได้แต่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับตรงปอมีอะไรจะพูดกับทางสื่อมวลชนไหมคะประเด็นเรื่องลบภาพด้วยอะค่ะขอไมค์ค่ะพี่ตำรวจขอไมค์หน่อยนะคะพี่ปอพูดไปลูกพี่ปอพูดสักนิดหนึ่งได้ไหมคะพี่ปอให้ลบภาพทำไมอะคะขออนุญาตถามค่ะเพราะว่าขอพูดดีกว่าผมว่าคนนี้จะได้คุยมันจะได้จบอะค่ะพี่ปอดีกว่าค่ะอยากให้พี่ปอพูดค่ะให้ปอพูดดีกว่านะนิดเดียวค่ะผมขอชี้แจงเรื่องการให้ลบคลิปกันนะครับค่ะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ออกผลกระแสเนี่ยหนึ่งรายการเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดปากเปล่าไม่มีภาพประกอบผมเชื่อว่าการพูดที่มีภาพประกอบเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจชัดเจนขึ้นแต่หลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยน้องนักข่าวที่เราเคยเจอแล้วคุยกันเนี่ยก็มาขอผมว่าขอสัมภาษณ์ผมก็บอกว่าวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆผมเหนื่อยมากผมขอโทษนะแล้วน้องท่านเนี้ยก็เลยบอกว่าขอสัมภาษณ์จ็อบได้ไหมผมบอกว่าได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจ็อบเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อโชว์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาดแต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยพบรอยฟกช้ำจ็อบก็เดินมาบอกผมบอกพี่ครับไม่เหมือนที่นักข่าวคุยกันตอนแรกว่าขอขายแค่เสื้อตอนนี้มาเจาะที่รอยช้ำผมไม่สบายใจขอให้ลบได้ไหมผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่อยากทำไมถึงอยากให้ลบพี่แค่นี้ประเด็นเราก็ตอบไม่ไหวแล้วผมก็เลยเดินไปขอน้องนักข่าวดีๆว่าพี่ไม่ไหวแล้วกับการตอบไม่อยากมีประเด็นอะไรอีกดามช่วยลบให้พี่ได้ไหมดามก็บอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าลบวิธีไหนก็บอกว่าหรือพี่เอาเบมอันใหม่สลับกันได้ไหมจะได้สบายใจเขาบอกไม่เป็นไรครับอันนี้ลบแบบฟอร์แมตเลยผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยฟอร์แมตให้ดูหน่อยทีมตากล้องก็ฟอร์แมตให้ดูจริงๆเราก็สบายใจหลังจากนั้นผมก็ขอบคุณดามบอกว่าดามพี่ขอบคุณนะถ้าพี่จะให้สัมภาษณ์พี่จะให้ดามก่อนแล้วพี่มีงานอะไรพี่จะหางานมาให้ดามนะอันนี้คือประโยคที่ผมพูดกับน้องนะครับผมรู้สึกผิดครับที่บอกให้น้องลบคลิปเรื่องด้วยผมเกิดจากผมกังวลผมไม่พร้อมที่จะมีประเด็นอะไรมากกว่านี้อีกแล้วผมขอโทษพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยครับผมขอให้จบการสัมภาษณ์เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่สภ.เมืองนนทบุรีนะฮะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณปอ1ใน5คนที่อยู่บนเรือในค่ำคืนนั้นนะฮะ5คนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วบนเรือลำนั้นมี6คนแต่ว่าคุณแตงโมนั้นเสียชีวิตซึ่งก็ยังเป็นสิ่งที่เครือบแคลงสงสัยอยู่ว่าตกจากเรือและเสียชีวิตอย่างไรซึ่งเดี๋ยวจะมีคำอธิบายผลชันสูตร
เพิ่มเติมนะฮะอ่ะผมสรุปแบบนี้ก่อนก่อนที่จะมาสรุปว่าคุณปอเขาพูดตอบคำถามในประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคนมาขอให้นักข่าวลบภาพฟอร์แมตการ์ดทำไมถึงต้องทำแบบนั้นถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับวันนี้ที่สภ.เมืองนนทบุรีที่เราตัดให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่คุณกระติกจะเอาพวงมาลัยมากราบเท้าขอขมาคุณแม่เนี่ยเป็นคุณปอและคุณโรเบิร์ตนะฮะผู้ชายสองคนเนี่ยเขาเอาพวงมาลัยไปแล้วก็ไปกราบขอขมาโดยคนที่ถือพวงมาลัยก็คือคุณปอเนี่ยฮะคนเมื่อกี้แหละที่จับไมค์คุณแม่ก็นั่งเก้าอี้พร้อมกับพี่ชายคุณแตงโมนั่งข้างๆคุณปอได้กราบขอขมาคุณแม่และขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้คุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยฮะคุณแม่ก็เอามือลูบไหล่ลูบหัวแล้วก็สวมกอดคุณแม่บอกว่าคุณปอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พยายามติดต่อคุณแม่มาอย่างต่อเนื่องและขอโทษอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ชวนคุณแม่ทำบุญให้กับคุณแตงโมคุยกันชวนทำบุญผ่านออนไลน์ในช่วงเวลาแบบนี้หลังจากนั้นคุณโรเบิร์ตก็มาขอโทษกราบขอขมาคุณแม่อีกคนหนึ่งคุณโรเบิร์ตกับคุณปอเนี่ยนะฮะก็พูดในสิ่งที่ทำให้คุณแม่เขารู้สึกถึงความสำนึกผิดของสองคนนี้อย่างแท้จริงว่าจากนี้ไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกคุณแม่อีกคนนะจะขอทำหน้าที่ในฐานะเหมือนลูกอีกคนหนึ่งไม่ให้บกพร่องน้อยไปกว่าที่น้องแตงโมเคยทำให้กับคุณแม่เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายสองคนที่อยู่บนเรือพูดกับคุณแม่นี่นะฮะในขณะที่หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณกติกก็เอาพวงมาลัยมาอีกพวงหนึ่งจับไมค์พูดกับคุณแม่แต่วินาทีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกับวินาทีก่อนหน้านี้ที่คุณแม่ดูสวมกอดดูเข้าใจและดูเหมือนให้อภัยคุณแม่ถามคุณกติกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ปรากฏว่าคุณกติกก็บอกว่าหนูให้การกับตำรวจไปหมดแล้วคือสิ่งที่คุณแม่อยากรู้ถ้าหากจะเล่าเพิ่มเติมได้วันนี้อยู่ต่อหน้าคุณแม่ต่อหน้าพี่ชายต่อหน้าสื่อมวลชนก็กลายเป็นว่าคุณกติกไม่ได้เล่าชี้แจงก็บอกสั้นๆว่าบอกตำรวจไปหมดแล้วให้การกับตำรวจไปหมดแล้วแล้วทำไมถึงบอกว่าแม่ไม่ใช่นักประดาน้ำเจ้าตัวก็บอกว่าคือวันนั้นสติแตกพูดง่ายๆว่าเป็นคนวันนั้นสติแตกแล้วก็สื่อสารไม่เก่งอาจจะทำให้สื่อสารพลาดไปอันนี้เป็นสิ่งที่คุณกติกตอบโดยสรุปนะฮะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้คุณแม่เลยดูค่อนข้างที่จะตึงๆและนั่นเลยเป็นที่มาว่าหลังจากที่คุณกติกลุกออกไปซึ่งกล้องก็ตามถ่ายอิริยาบถตั้งแต่ลุกขึ้นยืนเดินจนกระทั่งลับหายเข้าไปข้างหลังก็อย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะและทำให้คุณแม่พูดจับไมค์ต่อมาว่าแม่ฟัง3คนวันนี้แม่ให้อภัยปอกับโรเบิร์ตแต่กติกแม่ยังไม่ให้อภัยนี่คือสิ่งที่คุณแม่บอกนะฮะจนกว่าคดีทั้งหมดมันจะมีความชัดเจนพี่ชายคุณแตงโมก็จับไมค์แล้วก็พูดเหมือนกันว่ารู้ไหมว่าความเสียใจของคนในครอบครัวมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราพูดกันว่าเสียใจอ่ะมันคงไม่เหมือนกับที่คนในครอบครัวเขาเสียใจและเขาสูญเสียในครั้งนี้อ่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นและคุณปอก็ต้องมาตอบคำถามสื่อมวลชนเพราะก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะชี้แจงนะฮะมีประเด็นพาดพิงพอสมควรคุณปอก็พูดง่ายๆว่ารู้สึกผิดและขอโทษที่บอกให้น้องนักข่าวเนี่ยลบภาพหลักๆก็คือเอาจริงๆเขาเหนื่อยมากแล้วกับการชี้แจงพอมันมีอะไรผุดขึ้นมาก็จะต้องมาชี้แจงแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่ไม่จบไม่สิ้นเจ้าตัวก็เลยบอกว่าพี่ไม่อยากจะต้องมาคอยตอบคำถามอีกแล้วมันบอกความจริงไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยจริงๆก็อยากให้ลบแล้วก็ขอบคุณน้องที่ลบอันนี้เป็นคำชี้แจงเบื้องต้นแล้วเจ้าตัวก็ไหว้ขอโทษแล้วก็เดินหายกลับเข้าไปอ้าวจากนี้ไปจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเพราะว่า5คนเนี่ยนะฮะที่เราเห็นเมื่อกี้คือ3ก็ขาดแค่คุณจ๊อบกับคุณแซนเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมอ่ะอันนี้ตัดบรรยากาศล่าสุดรายงานสดเมื่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ชมได้เกาะติดฮะ